สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M Movie และหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Life of David Gale ปี2003ครับแกะรอยปมประหารหนังเรื่องนี้นะครับจะเกี่ยวกับนักข่าวหญิงคนหนึ่งที่เธอต้องตามสืบแกะรอยนักโทษประหารที่เขาถูกใส่ร้ายโยนความผิดให้กลายเป็นคนเลวโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้ก่อเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อมีข่าวว่านักโทษคนหนึ่งกำลังจะถูกประหารในคดีฆาตกรรมข่มขืนผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคอนสแตนต์เฮโรเวย์นักโทษมีชื่อว่าเดวิดเกลนะครับทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันในองค์กรต่อต้านการประหารชีวิตใน3วันข้างหน้าเดวิดเกลเนี่ยก็จะถูกประหารแล้วและนี่คือคำขอสุดท้ายของเขามีโทรศัพท์สายนึงโทรมาที่สำนักข่าวแล้วบอกว่าต้องการจะให้นางเอกนั้นไปคุยกับเดวิดเกลนี่คือคำขอมาจากทนายที่โทรมาหาสำนักข่าวซึ่งนางเอกเนี่ยเธอเป็นนักข่าวนะครับนางเอกมีชื่อว่าโดยเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเดวิดเกลถึงต้องการจะคุยกับเธอแต่ด้วยหน้าที่ของการเป็นนักข่าวเธอก็ต้องไปและสำนักข่าวนั้นก็จะต้องส่งตัวเธอไปในไม่ช้านางเอกเนี่ยเธอต้องไปที่เมืองเท็กซัสนะครับซึ่งมันอยู่ห่างไกลจากที่ทำงานของเธอโดยเธอเนี่ยพาเพื่อนร่วมงานไปด้วยคนหนึ่งชื่อว่าแซดเนี่ยก็เป็นนักข่าวเหมือนกันแต่เป็นนักข่าวฝึกหัดเมื่อเธอขับรถเข้าไปใกล้เมืองเท็กซัสเนี่ยก็มีรถกระบะลึกลับปริศนาขับรถตามเธอมาเรื่อยๆซึ่งชายที่อยู่ในรถเนี่ยก็ใส่หมวกคาวบอยแต่งตัวชุดคาวบอยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรได้แต่ขับรถผ่านไปเฉยๆนางเอกและแซดเนี่ยก็ไปที่เรือนจำครับพัสดีเนี่ยก็แนะนำวิธีการเข้าเรือนจำให้กับนางเอกได้ฟังห้ามใส่รองเท้าเปิดนิ้วห้ามเอาของที่มีคมเข้าไปห้ามหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ตรวจค้นอย่างเข้มงวดมากๆจากนั้นนางเอกก็ถูกเชิญตัวให้ไปพบกับเดวิดเกลซึ่งตอนนี้เขาเป็นนักโทษที่รอวันประหารอีก2วันข้างหน้าแล้วเดวิดเกลก็อยู่กับทนายครับซึ่งทนายเนี่ยก็จะว่าความสู้คดีให้กับเดวิดเกลโดยทนายเนี่ยก็บอกกฎกับนางเอกไปนะครับว่าห้ามใช้เครื่องบันทึกเสียงทุกชนิดระหว่างคุยกันกับนักโทษซึ่งนางเอกจะมีสิทธิ์เข้าพบกับนักโทษแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะนี่คือคำเรียกร้องของนักโทษอย่างเดวิดเกลพอทุกคนออกไปจนหมดเนี่ยนักโทษก็คุยกับนางเอกเลยครับนางเอกเนี่ยเธอก็อยากรู้นะครับว่าทำไมถึงต้องเลือกเธอให้มาสัมภาษณ์ด้วยโดยเดวิดเกลเนี่ยก็พูดไว้ดังนี้ครับเขาเนี่ยเลือกนางเอกเพราะว่านางเอกนั้นเป็นคนดีและปกปิดแหล่งข่าวได้ทำให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขากำลังจะพูดเนี่ยจะไม่ถูกเปิดเผยที่ไหนแน่นอนจุดเริ่มต้นที่ทำให้เดวิดเกลต้องมาติดคุกเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นอาจารย์หรือศาสตราจารย์ในวิชาปรัชญาเดวิดเกลเป็นคนที่เก่งอัจฉริยะรอบรู้ทุกคำพูดของเขามีนัยยะแฝงอยู่เสมอในขณะที่เขาสอนอยู่นั้นก็มีนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งมาสายซึ่งเธอก็มาสายเป็นประจำและก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือไม่ตั้งใจเรียนเวลาเรียนในตอนเลิกเรียนเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ขอพบกับเดวิดเกลซึ่งเธอเนี่ยต้องการจะแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแลกกับเกรดแต่อาจารย์อย่างเดวิดเกลเนี่ยก็ปฏิเสธและบอกให้เธอนั้นตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือซะเธอถึงจะได้เกรดดีๆหลังจากที่สอนเสร็จเดวิดเกลก็มาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็คือคอนสแตนต์เฮโรเวย์ทั้งคู่นั้นทำงานอยู่ในกลุ่มองค์กรต่อต้านการประหารเพราะพวกเขาเชื่อว่ามันทำให้ระบบการปกครองของรัฐบาลเนี่ยมันมีปัญหาและมันไม่ได้ช่วยลดอาชญากรเลยหลายต่อหลายครั้งมันผิดพลาดด้วยซ้ำตกกลางคืนเดวิดเกลเนี่ยก็ไปเที่ยวงานปาร์ตี้กับกลุ่มอาจารย์และนักเรียนเดวิดเกลนั้นก็ดื่มไปกลุ่มๆในขณะที่เขากำลังล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวจะกลับบ้านจู่ๆแม่สาวนักศึกษาเนี่ยก็มาล็อกประตูห้องแล้วก็เข้ามาพูดบางอย่างกับอาจารย์อย่างเดวิดเกลซึ่งเธอก็มาบอกเลยนะครับว่าเธอนะถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วโดยเธอบอกว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยไม่ได้ต้องการเกรดหรอกสิ่งที่เธอต้องการเนี่ยก็คือตัวของเดวิดเกลต่างหากทำให้เดวิดเกลนั้นต้องมนต์เสน่ห์ของเธอครับและในคืนนั้นเองทั้งคู่เนี่ยก็ได้บุ้งกี่กันอย่างเมามันงานปาร์ตี้เนี่ยมันเปิดเพลงเสียงดังครับจึงทำให้ทั้งคู่นั้นมีเวลาที่จะใส่อารมณ์เต็มแรงโดยไม่มีใครสงสัยบนรุ่งขึ้นเดวิดเกลเนี่ยก็ไปพบกับคอนสแตนต์เฮโรเวย์อีกครั้งโดยเขาเนี่ยเล่าให้คอนสแตนต์ฟังว่าเมื่อคืนนั้นเขาดันไปเผลอบุ้งกี่กับนักศึกษาสาวคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาเมามากควบคุมสติตัวเองไม่ได้จนทำให้เฮโรเวย์เธอด่าไปว่าทำไมทำอะไรถึงไม่คิดเราทำงานอยู่ในกลุ่มองค์กรต่อต้านแบบนี้เนี่ยแต่คุณกลับมาทำตัวแบบนี้ซะเองจากนั้นเดวิดเกลเนี่ยก็ต้องไปออกรายการให้สัมภาษณ์กับพิธีกรในรายการทีวีซึ่งเป็นการโต้กันนะครับระหว่างเดวิดเกลคนที่ต่อต้านการประหารกับผู้ว่าของเท็กซัสครับคนที่บังคับใช้การประหารนั่นแหละแต่ละคนเนี่ยก็ต่างมีเหตุผลของกันและกันว่าการทำแบบนั้นมันไม่ดีการทำแบบนี้มันไม่ดีซึ่งเดวิดเกลเนี่ยก็โต้ได้อย่างสบายๆแต่ในการโต้เถียงกันอยู่นั้นกลายเป็นว่าเดวิดเกลเนี่ยควบคุมสติตัวเองไม่อยู่ครับเขาใช้อีโก้นำเหตุผลจากตอนแรกที่ไล่ต้อนผู้ว่าพูดไปพูดมากลายเป็นว่าผู้ว่าเนี่ยไล่ต้อนเดวิดเกลซะอย่างนั้นเมื่อถ่ายรายการเสร็จเดวิดเกลเดินออกมาปรากฏว่าก็มีตำรวจเนี่ยมาจับตัวเดวิดเกลไปที่โรงพักเดวิดเกลนั้นถูกจับในคดีข้อหาข่มขืนครับแน่นอนว่าแม่นักศึกษาสาวเนี่ยเป็นคนแจ้งความและที่ร่างกายของเธอเนี่ยมีรอยกัดของเดวิดเกลจึงทำให้เขานั้นถูกแจ้งความจับเหตุผลที่เธอแจ้งความเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยโดนไล่ออกจากโรงเรียนเนื่องจากเกรดเธอไม่ดีแล้วก็เดวิดเกลเนี่ยไม่ยอมช่วยเธอนะครับ
ทุกอย่างมันถูกจัดฉากให้เขากลายเป็นคนร้ายไปอย่างโดยสิ้นเชิงแต่นี่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นคนร้ายนางเอกเนี่ยก็ได้แต่จดบันทึกในสิ่งที่เดวิดเกลเล่ามาทั้งหมดซึ่งเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เล่ามาเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกก่อนที่การเยี่ยมจะหมดเวลาและนางเอกเธอก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นนางเอกเธอก็ไปที่บ้านหลังนึงครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่จำลองการเสียชีวิตของคอนสแตนต์เฮโรเวย์โดยแม่พังสาวเนี่ยเธอก็มีหน้าที่ดูแลที่นี่คอยเก็บเงินคนที่มาเยี่ยมชมสถานที่เกิดเหตุซึ่งวิธีการสังหารเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับโดยเธอเล่าว่าเดวิดเกลเนี่ยใส่กุญแจมือเธอภายหลังให้กลืนกุญแจใส่เทปปิดปากแล้วก็ใช้ถุงคลุมหัวและเธอก็เสียชีวิตไปจากนั้นนางเอกก็ไปพบกับเดวิดเกลอีกครั้งซึ่งเดวิดเกลเนี่ยก็เล่าให้นางเอกฟังว่าเขานั้นถูกใส่ร้ายจากใครคนหนึ่งซึ่งคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนทำแต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเหมือนกันทุกอย่างมันดูเหมาะเจาะเหลือเกินเขาเพิ่งต้องโทษคดีข่มขืนและไม่นานเขาก็ถูกแจ้งความจับในคดีสังหารและข่มขืนอีกทั้งๆที่เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มต่อต้านองค์กรการประหารแต่เขากลับจะถูกประหารซะเองมันน่าจะต้องมีใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ๆจากนั้นเดวิดเกลเนี่ยก็เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองให้กับนางเอกฟังครับว่าตั้งแต่ที่เขาโดนคดีแม่สาวนักศึกษาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยก็แย่ลงครับโดนเมียบอกเลิกโดนไล่ออกจากงานเขากลายเป็นคนติดเหล้าแถมองค์กรที่เขาทำงานให้อยู่เนี่ยก็มาไล่เขาออกอีกคอนสแตนต์เฮโรเวย์เองเนี่ยเธอก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับถึงเธอจะเป็นหัวหน้าองค์กรแต่การที่เดวิดเกลยังทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยมันขัดแย้งกับอุดมการณ์ของกลุ่มมากๆสุดท้ายแล้วเดวิดเกลเนี่ยก็ถูกไล่ออกและเขาต้องไปสมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านกาแฟนับวันชีวิตของเขาก็ยิ่งตกต่ำขึ้นเรื่อยๆครับมีอยู่วันหนึ่งเดวิดเกลไปนั่งเล่นที่บ้านของคอนสแตนต์เฮโลเวย์ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่ครับแต่จู่ๆเสียงเธอก็เงียบหายไปจนกระทั่งพบว่าเธอเนี่ยเป็นลมหมดสติเดวิดเกลนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลและหมอเนี่ยก็มาแจ้งกับเดวิดเกลว่าคอนสแตนต์เนี่ยเธอกำลังป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งเธอเนี่ยไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยและชีวิตของเธอนั้นก็อยู่ได้อีกไม่นานเดวิดเกลเนี่ยก็เลยรู้ว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะช่วยชีวิตคนอื่นก่อนที่เธอจะจากโลกนี้ไปนั่นคือผลที่เธอรณรงค์ต่อต้านการประหารนะครับเดวิดเกลเล่าเรื่องนี้ทั้งหมดให้นางเอกฟังและนางเอกเนี่ยเธอก็รู้สึกจะเศร้าๆตามไปด้วยนะครับพอสัมภาษณ์เสร็จเธอก็กลับมาที่ห้องพักโรงแรมของเธอแต่เธอก็ได้รับเทปวิดีโอปริศนาพอเธอมาเปิดดูเนี่ยปรากฏว่านี่คือเทปวิดีโอของคนร้ายที่บันทึกการสังหารของคอนสแตนต์เฮโรเวย์อยู่นางเอกเปิดดูและเธอเนี่ยก็เศร้าใจมากๆและนางเอกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาเทปมาให้และคนที่เอาเทปมาให้เนี่ยต้องการอะไรกันแน่นางเอกจึงเอาเทปนี้เนี่ยไปให้กับทนายครับเพื่อที่จะให้ช่วยเดวิดเกลว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทนายเนี่ยก็บอกว่าเทปนี้เนี่ยมันใช้สู้ในศาลไม่ได้เนื่องจากมันอาจจะเป็นเทปที่นางเอกทำขึ้นมาเองหรือไม่ก็เป็นเทปที่เดวิดเกลทำขึ้นมาเองก็ได้พอนางเอกเดินออกมาเนี่ยรถกระบะพ่อหนุ่มคาวบอยก็ขับตามนางเอกมาอีกครั้งซึ่งเธอก็สั่งให้แซดเนี่ยขับรถตามพ่อหนุ่มคาวบอยไปแต่ขับตามเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันครับเพราะมีรถไฟมาบังกั้นซะก่อนนางเอกเธอเลยมองว่าเรื่องนี้มันแปลกๆเธอเลยกลับไปหาเดวิดเกลอีกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ทั้งคู่จะได้เจอกันเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเดวิดเกลจะถูกประหารแล้วเดวิดเกลเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับว่าชายที่ใส่หมวกคาวบอยเนี่ยเขาชื่อว่าดัสตี้ดัสตี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในองค์กรต่อต้านการประหารเหมือนกันและพ่อหนุ่มคาวบอยเนี่ยก็ชอบคอนสแตนต์เฮโลเวย์ด้วยนะครับพ่อหนุ่มคาวบอยเนี่ยเคยไปให้การขึ้นศาลจนทำให้เดวิดเกลนั้นต้องมาติดคุกด้วยเหมือนกันเนื่องจากตอนที่คอนสแตนต์เฮโลเวย์เธอเสียชีวิตเนี่ยมันมีน้ำกรามของเดวิดเกลอยู่ในตัวของเธอครับเดวิดเกลจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับนางเอกได้ฟังอีกครั้งว่าในคืนนั้นหลังจากที่เขารู้ว่าคอนสแตนต์เนี่ยเธอป่วยเป็นมะเร็งเดวิดเกลก็อยู่ดูแลเธอคอยเตือนให้เธอกินข้าวกินยาทั้งคู่พูดคุยกันแล้วก็ระบายความรู้สึกต่อกันครับคอนสแตนต์เธอรู้ว่าเธอกำลังจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานและเธอก็รู้สึกเสียดายบางช่วงเวลาที่เธอยังทำไม่ได้เต็มที่นั่นคือการมีเซ็กส์คุยกันไปคุยกันมาทั้งคู่ก็คลิกกันครับทำให้เดวิดเกลเนี่ยเสนอว่าเขาจะช่วยเติมเต็มสิ่งที่เธอขาดหายไปเองสุดท้ายแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะบุ้งกี่กันวันรุ่งขึ้นพ่อหนุ่มคาร์บอยเนี่ยก็ขับรถไปหาคอนสแตนต์และเดวิดเกลเนี่ยก็ถูกตำรวจจับนางเอกจึงปฏิปต่อเรื่องราวและพบว่าพ่อหนุ่มคาร์บอยเนี่ยน่าจะเป็นฆาตกรตัวจริงเพราะว่ามีแรงจูงใจพ่อหนุ่มคาร์บอยชอบคอนสแตนต์และเดวิดเกลก็ดันไปมีอะไรกับคอนสแตนต์จึงทำให้พ่อหนุ่มคาร์บอยนั้นโมโหและตัดสินใจพลั้งมือแล้วก็โยนความผิดให้กับเดวิดเกลซึ่งเดวิดเกลเนี่ยก็บอกให้นางเอกนั้นช่วยหาคำตอบเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาด้วยนางเอกจะมีเวลา24 ชั่วโมงก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้และเดวิดเกลนั้นก็จะถูกประหารเดวิดเกลบอกลานางเอกจากนั้นนางเอกเธอก็กลับไปที่โรงแรมและเธอก็เปิดเทปวิดีโอเพื่อดูสาเหตุการเสียชีวิตของคอนสแตนต์เธอดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับดูจบแล้วกรอดูจบแล้วกรอตั้งแต่ค่ำจนเช้าจนกระทั่งเธอได้พบข้อสังเกตความผิดปกติบางอย่างจากนั้นนางเอกเธอก็รีบไปที่สถานที่เกิดเหตุเธอตั้งกล้องวิดีโอจำลองเหตุการณ์เหมือนกับที่วันนั้นมันเกิดขึ้นเธอสั่งให้เจ๊พังเนี่ยไปนอนจัดท่าจัดทาง
เหมือนกับศพที่อยู่ในเหตุการณ์แต่เธอก็ไม่พบคำตอบอะไรครับจนกระทั่งเธอเนี่ยตัดสินใจที่จะจำลองเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยเธอใช้เทปปิดปากและเอาผ้าคลุมหัวเหมือนกับเหตุการณ์วันนั้นไม่มีผิดโดยจับเวลา3นาทีซึ่งนางเอกเธอก็ดิ้นทุรนทุรายนะครับจนเกือบจะขาดใจแซดเนี่ยรีบมาเปิดผ้าคลุมหัวออกแล้วบอกว่านางเอกว่าอย่าทำอย่างนี้อีกพอแล้วไม่ต้องหาคำตอบแล้วแต่นางเอกเนี่ยเธอก็ได้คำตอบแล้วครับว่าจริงๆแล้วคอนสแตนต์เฮโลเวย์เนี่ยเธอทำตัวเธอเองต่างหากเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีพิรุธเยอะมากทั้งการกลืนกุญแจการใส่กุญแจมือเพื่อบังคับไม่ให้ช่วยตัวเองได้แต่สิ่งที่ยังหาคำตอบไม่ได้คือทำไมคอนสแตนต์ถึงต้องทำแบบนี้ทำไมถึงต้องใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ทำไมถึงต้องจัดฉากนี้ขึ้นมาด้วยเพราะนางเอกได้ยินคำว่าผู้บริสุทธิ์เนี่ยเธอก็นึกขึ้นได้เลยครับว่าสาเหตุเรื่องราวเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรโดยนางเอกเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าคอนสแตนต์เฮโลเวย์เนี่ยเธอต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงว่าผู้บริสุทธิ์เนี่ยถูกใส่ร้ายและถูกประหารจากความผิดพลาดของการตรวจสอบของระบบรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยใช้การประหารผู้บริสุทธิ์มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่คอนสแตนต์เธอน่าจะทำคนเดียวไม่ได้และเธอก็น่าจะเก็บวิดีโอที่เป็นหลักฐานอีกชุดนึงเนี่ยไว้กับใครสักคนหนึ่งที่เธอไว้ใจได้จากนั้นนางเอกเธอก็แอบไปที่บ้านของพ่อหนุ่มคาวบอยเธอไปค้นหาเทปวิดีโอครับและเธอก็ได้พบความจริงว่าคอนสแตนต์เฮโลเวย์เนี่ยเธอจัดฉากขึ้นมาจริงๆเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นโดยคอนสแตนต์เนี่ยเธอรู้ว่าตัวเองกำลังจะเสียชีวิตอยู่แล้วจากการเป็นมะเร็งและเธอก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงโดยมีดัสตรีพ่อหนุ่มคาวบอยเนี่ยแหละครับที่เป็นคนคอยช่วยพอนางเอกได้เทปนี้มาเนี่ยเธอกำลังจะเอาเทปนี้ไปยื่นมอบให้กับศาลแต่ก็ไม่ทันเลยครับเพราะว่านักโทษอย่างเดวิดเกลนั้นถูกสั่งประหารไปเป็นที่เรียบร้อยนางเอกร้องไห้เสียใจฟูมฟายครับที่เธอรู้แต่ช่วยอะไรไม่ได้ความจริงมันได้ถูกเปิดเผยนะครับพ่อหนุ่มคาวบอยดัสตรีกับทนายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มองค์กรการต่อต้านการประหารไม่นานนักเทปวิดีโอที่นางเอกได้มาจากบ้านของพ่อหนุ่มคาวบอยเนี่ยก็ได้ถูกเผยแพร่ไปทางเว็บไซต์ครับซึ่งมันก็เป็นฝีมือของนางเอกนะครับที่เธอเอาไปปล่อยบอกว่าระบบการประหารเนี่ยมันตัดสินผิดพลาดจนส่งผลกระทบให้ผู้บริสุทธิ์นั้นต้องจบชีวิตลงและมันก็ทำให้มีคนเนี่ยออกมารณรงค์เพิ่มมากขึ้นจากนั้นมันก็มีพัสดุชิ้นนึงส่งมาถึงนางเอกพอนางเอกเปิดดูเนี่ยข้างในมันก็ซ่อนเทปวิดีโอเอาไว้ซึ่งเทปวิดีโออันนี้เนี่ยมันเป็นวิดีโอที่ต่อจากอันเก่านะครับจนทำให้นางเอกได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าเดวิดเกลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในองค์กรต่อต้านการประหารเหมือนกันและเขาก็อยู่ในเหตุการณ์รู้เรื่องนี้ทั้งหมดเขาไม่ได้ถูกใส่ร้ายเพียงแต่เขาต้องการจะพิสูจน์และต่อสู้กับระบบที่มันไม่ยุติธรรมว่าในบางครั้งการประหารเนี่ยทำให้คนบริสุทธิ์ต้องจากไปจากระบบยุติธรรมแต่มันไม่ยุติทำสำหรับบางคนนะครับแล้วเรื่องราวของ The Life of David Gale แกะรอยปมประหารปี2003ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดือด2เดือดภาค2ครับสำหรับเรื่องราวในภาคที่2ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของพระเอกเนี่ยแหละครับที่เขายังคงใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำจากโทษที่เขาก่อขึ้นเมื่อความอดทนของเขามาถึงขีดสุดของชีวิตสิ่งที่ไม่มีใครกล้าคาดคิดมันก็เกิดขึ้นความอดทนอดกลั้นของคนที่แขวนอยู่บนเส้นได้มันย่อมมีขีดจำกัดเป็นธรรมดานะครับมาที่ฉากต้นเรื่องกันเลยครับเรื่องราวของเดือด2เดือดภาคที่2นะครับเริ่มต้นที่เรือนจำแห่งเดิมเลยครับเหตุการณ์ในตอนนี้นี่ครับมันมีนักโทษคนนึงครับกำลังแหกคุกอยู่และผู้คุมเนี่ยก็สั่งให้นักโทษทุกคนนั่งลงไอ้นักโทษคนนี้มันก็พยายามจะปีนกรงหนีเลยครับแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดแล้วก็โดนผู้คุมจับตัวและชายชุดดำคนนี้เขาก็คือหัวหน้าผู้คุมคนใหม่เขาก็ได้เตรียมถือกระบองเพื่อที่จะมาฟาดนักโทษเลยครับนักโทษที่ถูกจับตัวได้เนี่ยมันถูกลงโทษจนขาหักครับเดินไปไหนไม่ได้แล้วก็ถูกปล่อยให้ตากฝนอยู่แบบนี้แถมไอ้หัวหน้าผู้คุมสุดโหดคนใหม่ครับมันก็เอาเท้าเนี่ยเหยียบไปที่ขาของนักโทษที่กำลังหักอยู่เลยครับนักโทษเนี่ยมันก็ดิ้นแหละพระเอกในตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ที่หน่วยพยาบาลครับเขาก็เลยเอาเตียงมาเพื่อที่จะเตรียมเข็นคนไข้แต่สุดท้ายเขาก็ถูกสั่งให้ยืนตากฝนครับพระเอกก็เลยออกกฎอุบายว่าให้นักโทษที่เจ็บขาเนี่ยรีบแกล้งตายซะแต่ในขณะที่กำลังจะยกไปครับมันดันเกิดพลาดครับและผู้คุมเนี่ยก็เรียกตัวพระเอกมาพบครับแล้วก็บอกกับพระเอกไปว่าแกใช่ไหมที่เล่นงานผู้คุมคนเก่าไปอ่ะแกเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะแต่อยู่กับฉันเนี่ยอย่าซ่าไม่อย่างนั้นเจอดีแน่และผู้คุมนะครับมันก็สั่งให้พระเอกยืนตากฝนอยู่แบบนั้นเลยครับต่อมาในขณะที่พระเอกกำลังขุดดินครับมันก็มีอยู่คนนึงครับเข้ามาหาเรื่องพระเอกซึ่งไอ้คนนี้มันชื่อว่าไอ้กะโหลกแดงนะครับส่วนชายที่ยืนข้างๆนะครับมีชื่อว่าอหลงครับอหลงเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งไอ้กะโหลกแดงเนี่ยเป็นลูกน้องของอหลงอีกทีนึงคุณผู้ชมจำชื่อของไอ้กะโหลกแดงไว้ดีๆนะครับมันเนี่ยเป็นตัวแสบมากๆต่อมาในขณะที่นักโทษทุกคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ครับมันก็ได้มีการทะเลาะวิวาทภายในกลุ่มเกิดขึ้นแหละครับส่วนพระเอกที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนเลยเขาก็หลบอยู่ใต้โต๊ะแหละครับหลังจากนั้นผู้คุมเนี่ยก็ได้เข้ามาระงับเหตุพอหัวหน้าผู้คุมเดินเข้ามาระงับเหตุนะครับมันก็บอกว่าทินนี้มันเป็นทินกูใครจะมีเรื่องต้องผ่านกูไปก่อนทำไมอย่างนั้นจะหาว่ากูไม่เตือนพอเหตุการณ์สงบนะครับผู้คุมมันก็ได้เดินเข้าไปหาอาหลงเลยครับบอกว่าเฮ้ยอาหลงแกอยู่ที่เนี่ยอย่ามีเรื่องนะอย่าเป็นมาเฟียอย่าก่อตั้งแก๊งหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ได้มาหาผู้คุมครับเพื่อที่จะมาขอไปงานศพแม่ของเขาที่เสียชีวิตครับแต่ว่าไอ้ผู้คุมที่มันไม่ชอบหน้าพระเอกอยู่แล้ว
วก็ไม่ให้แหละครับส่วนทางด้านลูกชายของพระเอกที่มาเยี่ยมในตอนนี้ก็ต้องเป็นเด็กกำพร้าแหละครับเพราะว่ายายก็เสียชีวิตไปแล้วแถมเมียของเขาก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยพระเอกเนี่ยก็ต้องมาติดคุกอยู่ที่นี่ทำให้ลูกชายของเขาไม่มีคนเลี้ยงดูและผู้หญิงคนนี้เธอก็เป็นคนจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาใบมาให้พระเอกเซ็นครับพอตกกลางคืนนะครับพระเอกเขาก็ได้หยิบรูปของเมียของเขามาดูและหลังจากนั้นหนังก็เล่าเรื่องราวชีวิตในอดีตของพระเอกเลยครับว่าเมียของเขาเนี่ยต้องมาขายบริการครับเพราะว่าในอดีตนะครับพระเอกเป็นคนที่ไม่เอาไหนเลยครับกินเหล้าเที่ยวเตร่สูบบุหรี่ไม่มีความรับผิดชอบจนทำให้เมียของพระเอกนั้นต้องมาขายตัวเพื่อหาเงินครับพระเอกเนี่ยก็โมโหแม่เล้าเลยครับพยายามที่จะบีบคอเมียพระเอกพยายามมาห้ามครับและเขาก็ผลักเมียของเขาไปจนเธอนั้นถูกเหล็กข้างหน้าต่างเสียบจนตายครับและนั่นมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พระเอกนั้นต้องติดคุกนั่นเองข้อหาฆ่าคนตายครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นในงานปีใหม่นะครับในขณะที่พัสดีกำลังยืนพูดยืนร้องเพลงอยู่เนี่ยแหละครับไอ้กะโหลกแดงเนี่ยมันก็หาเรื่องเลยครับมันปาของใส่คู่อริครับคู่อริเนี่ยก็ไม่ยอมครับปารองเท้าใส่และสุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็นัวแล้วก็ซัดกันเลยครับกลางลานเลยลูกน้องของแต่ละแก๊งแต่ละคนโดนลูกหลงครับมันนัวไปมั่วเลยมันทำให้หัวหน้าแก๊งเนี่ยก็ไม่ยอมครับทั้งอาเปียวทั้งอาหลงในขณะที่แต่ละแก๊งกำลังนัวกันอยู่กำลังใส่กันอยู่แบบเมามันนะครับไอ้กะโหลกแดงเนี่ยมันก็แอบมาหลบอยู่คนเดียวครับปล่อยให้ลูกพี่กับลูกน้องมันเนี่ยโดนกระทืบและสุดท้ายผู้คุมก็เอาระเบิดแก๊สมาสลายเหตุครับและผู้คุมมันก็เดินมาตรงหน้าของอาหลงครับและมันก็เอากระบองฟาดไปที่ขาของอาหลงเลยครับต่อมานะครับพระเอกก็ได้รับข่าวร้ายจากเจ๊ที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กว่าลูกชายของเขาเนี่ยไม่มีความสุขและก็หนีออกไปจากบ้านเด็กกำพร้าครับทำให้เขาเนี่ยโมโหมากแล้วก็หัวเสียครับแล้วก็ขอออกไปเยี่ยมแต่ว่าผู้คุมเนี่ยมันก็ยังคงไม่อนุญาตอยู่ดีครับแถมยังสั่งงดไม่ให้มีใครมาเยี่ยมพระเอกอีกด้วยในขณะที่กำลังจะเดินกลับไปในห้องขังครับผู้คุมเนี่ยมันก็มาหาเรื่องพระเอกอีกเลยครับมันมายั่วโทสะพระเอกครับมันบอกว่าถ้าแกเจ๋งจริงอ่ะลองต่อยหน้าฉันสิแต่ถึงแม้ว่าพระเอกเขาจะโมโหขนาดใดครับเขาก็ไม่ทำครับหลังจากนั้นผู้คุมมันก็สั่งให้พระเอกยืนอยู่กลางแดดแบบไม่มีเหตุผลเลยครับมันเนี่ยก็บอกกับพระเอกไปว่าถ้าเกิดว่าแกนั่งเนี่ยฉันจะงดจดหมายแกและถ้าเกิดว่าแกแกล้งตายแกล้งเป็นลมแล้วก็ขอไปห้องพยาบาลฉันจะจับแกฉีดยาบ้าให้ตายไปเลยสุดท้ายพระเอกก็ต้องทนครับพอมาในโรงอาหารนะครับมันก็สั่งให้พระเอกงดข้าวไม่ต้องกินข้าวครับแต่พอนักโทษคนอื่นกินข้าวเสร็จหมดแล้วนะครับก็มีผู้คุมคนนึงที่ใจดีครับเป็นคนดีเอาข้าวมาให้พระเอกกินเพราะว่าเขานั้นสงสารครับหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ได้รับจดหมายว่าตอนนี้เจอตัวลูกชายของเขาแล้วและที่สถานเลี้ยงเด็กนะครับมันกำลังจะมีงานจัดต้อนรับผู้ปกครองของเด็กพระเอกเขารู้ดีว่าถึงไปขอตรงๆเนี่ยยังไงก็ขอไม่ได้แน่นอนเขาก็เลยตัดสินใจแหกคุกไปเลยครับพอผู้คุมรู้ว่ามันมีนักโทษหลบหนีครับพระเอกเขาก็ซ่อนตัวไว้ที่ใต้รถเลยครับพอรถขับออกไปข้างนอกพระเอกเขาก็กระโดดลงมาและเขาก็ไปขโมยเสื้อผ้าของนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นเขาก็ไปเยี่ยมลูกชายของเขาที่บ้านเด็กกำพร้าในขณะที่พระเอกกับลูกของเขานั่งคุยกันอยู่นะครับมันก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาขอลูกชายของเขาถ่ายรูปด้วยกันและลุงที่ใส่สูทคนนี้เขาก็คือพ่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นครับพระเอกกับลุงเนี่ยก็คุยกันสักพักครับทำความรู้จักว่าคุณเป็นใครและคุณเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอะไรพระเอกเขาก็เลยตีเนียนไปเลยนะครับว่าอ๋อผมเนี่ยเป็นหน่วยปรับปรามพิเศษนะลุงเนี่ยอย่าไปบอกใครล่ะพอพระเอกถามลุงกลับว่าลุงเป็นใครทำอาชีพอะไรครับลุงแกก็ได้บอกไปว่าอ๋อผมเนี่ยเป็นพัสดีอยู่ที่เรือนจำอีกที่นึงนะหลังจากนั้นพระเอกเขาก็เข่าสุดเลยครับพอทั้งคู่ถ่ายรูปกันเสร็จนะครับมันก็มีผู้คุมมาเดินตามหาตัวพระเอกพอดีครับพัสดีที่รู้ความจริงอ้าวไอ้เชี่ยมึงหลอกกูดิวะหลังจากนั้นพระเอกเขาก็กลับไปที่เรือนจำเลยครับเขาไปดักโบกรถของพัสดีครับแล้วก็กลับมารายงานตัวครับเขาโชว์ตัวของเขาว่าเขาไม่มีบาดแผลโดนทำร้ายครับแล้วก็แหวกก้นให้กับพัสดีดูครับว่าร่างกายของเขาเนี่ยไม่มีบาดแผลอะไรเลยพัสดีที่เห็นแบบนั้นก็อึ้งสิครับพอพระเอกกลับมาได้ไม่นานครับไอ้กะโหลกแดงเนี่ยมันก็สั่งคนมากระทืบพระเอกเลยครับในห้องน้ำคือจริงๆแล้วนะครับไอ้กะโหลกแดงเนี่ยมันเป็นเด็กของผู้คุมครับผู้คุมสั่งให้มันเนี่ยมาเก็บพระเอกในขณะที่พวกมันกำลังกระทืบพระเอกอยู่นะครับมันก็มีอีกแก๊งนึงเข้ามาช่วยพระเอกเอาไว้ได้และไอ้กะโหลกแดงนะครับมันก็ไปเอาเหล็กที่ซ่อนไว้ในท่อน้ำครับมาแทงคนนั้นเลยซึ่งไอ้คนที่ถูกแทงมันมีชื่อว่างูเห่านะครับหลังจากนั้นอาหลงเขาก็เดินมาแล้วก็ชักเหล็กแหลมออกมาครับพอผู้คุมเดินเข้ามาครับเขาก็เห็นเหล็กแหลมอยู่ในมือของอาหลงซะแล้วผู้คุมก็เลยหาทางแก้ครับโดยให้ไอ้กะโหลกแดงเนี่ยเซ็นชื่อยอมเป็นพยานว่าอาหลงเนี่ยเป็นคนฆ่าไอ้หมอนั่นครับและสุดท้ายไอ้กะโหลกแดงมันก็ยอมเซ็นชื่อด้วยนะครับมันยอมหักหลังคนหน้าตัวเองครับเพื่อให้ชีวิตมันอยู่รอดส่วนทางด้านอาหลงกับพระเอกในตอนนี้เขาก็ถูกจับขังเดี่ยวแล้วครับข้อหาทะเลาะวิวาทครับพอเขาทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะครับดูเหมือนว่าจะคุยกันถูกคอครับแล้วก็สนิทกันมากขึ้นด้วยอาหลงเนี่ยก็ถามพระเอกไปว่าเฮ้ยแกแหกคุกไปได้ยังไงอ่ะแกใช้วิธีไหนพระเอกเขาก็โม้ไปเลยครับบอกว่าผมเนี่ยวิ่งไปใต้รั้วแล้วก็โดดไปที่น้ำทะเลตรงนั้นน่ะเห็นไหมตรงนั้นมันมีน้ำทะเลอยู่และในน้ำทะเลมันมีแอกมันมีถ้ำอยู่มันมุดหนีออกไปได้คือพระเอกเขาโมเล่นๆนะครับแต่ว่าอาหลงเนี่ยดันเชื่อซะด้วยนะต่อมาอาหลงเนี่ยก็ถูกพัสดีเพิ่มโทษครับข้อหาฆ่าคนตายครับแต่ว่าอาหลงเนี่ยเขาก็ไม่ยอมครับขอคุยกับพัสดีเป็นการส่วนตัวครับเขารู้ว่าใครเป็นฆาตกรตัวจริงพอปิดห้องเสร็จครับอาหลงเนี่ยเขากลับฆ่าพัสดีทิ้งแล้วก็หนีออกไปทางหน้าต่างหลังจากนั้นเขาก็ขับรถหกล้อไปชนกับลูกกรงให้มันขาดเลยครับและเขาก็ปีนลูกกรงหนีไปที่น้ำทะเลครับพอยืนอยู่ตรงหน้าผาครับอาหลงเนี่ยแกก็ใจสั่นขาสั่นเลยครับไม่กล้าโดดแต่เขานึกถึงสิ่ง
ที่พระเอกบอกครับเขาก็เลยตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำทะเลเลยครับพระเอกที่รู้ข่าวจากผู้คุมว่าอาหลงโดดน้ำทะเลครับเขาก็เอาเงินแบงก์กงเต็กมาเผาเพื่ออโหสิกรรมครับเพราะคิดว่าอาหลงเนี่ยตายไปแล้วครับพอพระเอกถูกปล่อยตัวออกมาได้ไม่นานครับในขณะที่เขากำลังจะไปกินข้าวในโรงอาหารก็โดนลูกน้องของไอ้กะโหลกแดงเนี่ยพยายามกระทืบแล้วก็พยายามที่จะเก็บแหละครับแต่สุดท้ายก็ได้พวกของอาเปียวเนี่ยมาช่วยเอาไว้ได้ครับคือไอ้กะโหลกแดงมันไปปล่อยข่าวว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนหักหลังให้การซัดทอดนะครับว่าอาหลงนั้นเป็นฆาตกรทั้งๆที่ความจริงแล้วมันนี่แหละครับที่เป็นคนฆ่าและก็เป็นพยานเซ็นชื่อหักหลังเจ้านายตัวเองครับหลังจากนั้นไอ้ผู้คุมเนี่ยมันก็สั่งให้พระเอกไปนอนรวมกับห้องขังของพวกไอ้กะโหลกแดงที่จ้องจะกระทืบเขาอยู่แล้วเนี่ยแหละครับพระเอกเขาก็ไม่ยอมครับซัดหน้าผู้คุมจนเลือดกบปากหลังจากนั้นพระเอกก็วิ่งหนีออกมาข้างนอกเรือนจำเลยครับเขาวิ่งปีลูกกรงเหล็กครับแล้วก็วิ่งไปทางที่ลูกกรงเหล็กเนี่ยมีรูอยู่แล้วและเขาก็วิ่งไปที่หน้าผาน้ำทะเลครับและเขาก็ได้ตัดสินใจกระโดดลงมาจากหน้าผาเลยครับแต่ว่าโชคดีที่พระเอกยังไม่ตายครับเขาดำน้ำขึ้นมาได้แล้วก็หนีเข้าไปในป่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ขับตามไปที่ทุ่งหญ้าเลยครับพระเอกเนี่ยเขาก็หนีเข้าป่ามาเรื่อยๆครับเพราะหลายวันผ่านไปนะครับพระเอกเขาก็ได้เข้าไปในหมู่บ้านครับแล้วก็ไปเจอกับอาหลงครับแต่ว่าสุนัขดมกลิ่นมันก็ตามมาด้วยครับอาหลงกับพระเอกเนี่ยก็เลยช่วยกันหนีขึ้นไปบนหลังคาพอหนีขึ้นมาได้ครับผู้คุมเกือบ20กว่าคนเนี่ยก็ตามพระเอกกับอาหลงไปเลยครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ยังไม่เลิกบินตามนะครับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็จนมุมครับและพวกเขาเนี่ยก็ตัดสินใจกระโดดลงจากหน้าผาเลยครับพอตกกลางคืนพวกเขาก็เดินทั้งฝ่าบ่อโคลนขึ้นเขาลงห้วยครับกินด้วยกันนอนด้วยกันหลายคืนมากๆจนมันทำให้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มพูดคุยแล้วก็สนิทกันมากขึ้นครับและหลังจากนั้นอาหลงก็ได้ชวนให้พระเอกนะครับหนีไปอยู่กับเขาพระเอกก็ตกลงนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยอยากจะพาลูกชายของเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยพระเอกก็เลยบุกไปหาลูกชายของเขาแล้วก็ขโมยลูกกลับมาจากบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ตามมาพอดีครับสุดท้ายพระเอกเขาก็ถูกจับครับส่วนอาหลงเนี่ยหนีไปได้หลังจากนั้นไอ้ผู้คุมเนี่ยมันก็จับพระเอกแขวนมือเลยครับแล้วมันก็จัดชุดใหญ่ใส่พระเอกเลยครับมันได้โอกาสและก็รอโอกาสนี้มานานแล้วพอพระเอกกลับมาครับเขาก็จับให้พระเอกเนี่ยไปอยู่ในห้องขังของไอ้พวกกะโหลกแดงเลยครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยรอกระทืบพระเอกอยู่แล้วครับหลังจากที่พวกมันกระทืบพระเอกไปได้สักพักนะครับพระเอกเขาก็ได้บอกความจริงว่าฉันเนี่ยไปเจออาหลงหัวหน้าพวกแกมานะหัวหน้าพวกแกเนี่ยบอกว่าจะมาช่วยแต่ว่าไอ้กะโหลกแดงที่มันรับคำสั่งจากผู้คุมมาแล้วว่าจะต้องเก็บพระเอกครับมันก็เลยใช้แปรงเนี่ยแทงไปที่หน้าอกด้านขวาของพระเอกครับพระเอกก็เลยออกกลอุบายว่าให้พวกมันเนี่ยจุดไฟเผาครับเพื่อทำการสร้างสถานการณ์และพวกมันก็เชื่อด้วยนะครับมันเอาเสื่อเนี่ยมากองรวมกันครับแล้วก็ทำการสร้างสถานการณ์ว่าไฟไหม้เรือนจำครับพอผู้คุมปล่อยตัวนักโทษออกมาครับพระเอกเขาก็ได้วิ่งไปหาพวกของอับเปียวเลยครับหลังจากนั้น2แก๊งเนี่ยก็เริ่มเปิดศึกใส่กันเลยครับจนผู้คุมเนี่ยต้องระงับเหตุด้วยการฉีดน้ำส่วนทางด้านของไอ้กะโหลกแดงตอนนี้มันก็ทำนิสัยเหมือนเดิมเลยครับข้างนอกมีเรื่องมันเนี่ยแอบมันหลบอยู่คนเดียวพระเอกที่เขารู้ทันก็เลยตามมากระทืบเลยครับไอ้กะโหลกแดงเนี่ยมันเก่งตอนอยู่กับพวกนะครับพออยู่ตัวคนเดียวเนี่ยแม่งเหมือนหมาตัวนึงอ่ะมันพยายามที่จะหนีพระเอกไปทางหน้าต่างครับแต่พระเอกเนี่ยก็จับมันลงมาจนได้พอผู้คุมเดินเข้ามาตามหาตัวพระเอกจนเจอครับมันก็ใส่จังหวะเนี่ยครับตอนที่พระเอกเผลอครับกดแปรงที่คาอยู่ที่อกของพระเอกเนี่ยแหละครับซ้ำเข้าไปอีกพอไอ้กะโหลกแดงพยายามที่จะหนีไปหาผู้คุมครับผู้คุมเนี่ยมันก็ปิดประตูให้อยู่กับพระเอก2คนเลยครับผู้คุมเนี่ยกะจะให้พระเอกฆ่าไอ้กะโหลกแดงแล้วก็ยัดความผิดให้ครับไอ้กะโหลกแดงเนี่ยมันก็อ้อนวอนขอร้องชีวิตเลยครับบอกว่าให้ไว้ชีวิตมันจนพระเอกนั้นยอมใจอ่อนครับไม่ทำอะไรแต่ว่าสุดท้ายมันก็ใช้จังหวะที่เผลอเนี่ยนะครับจับแปลงหวังจะแทงพระเอกอีกแล้วครับแต่ว่าโชคดีครับที่มันไม่ได้เข้าจุดสำคัญครับพระเอกตั้งตัวได้คราวนี้ครับเขากะเอาจริงแล้วแหละสุดท้ายครับพระเอกก็เลยตัดสินใจกระทืบไอ้กะโหลกแดงจนสลบเลยครับหลังจากนั้นไอ้ผู้คุมเนี่ยมันก็เข้ามาจัดการพระเอกเลยครับแต่ว่าพระเอกเขาก็ฮึดขึ้นสู้ครับเขาซ่อนแปลงไว้ที่ด้านหลังครับและเขาก็วิ่งชนในผู้คุมนะครับพอได้โอกาสเขาก็จับแปลงเนี่ยแทงไปที่ตาของผู้คุมครับผู้คุมตอนนี้มันก็มองไม่เห็นและก็เจ็บปวดมากๆเลยครับมันก็ฟาดไปเรื่อยเลยครับจนโดนลูกน้องของตัวเองสลบและสุดท้ายผู้คุมมันก็นอนดิ้นอยู่ตรงนั้นแหละครับหลังจากนั้นพระเอกก็ถูกส่งตัวไปที่ห้องพยาบาลเพื่อรักษาตัวและเขาก็ถูกเพิ่มโทษครับในขณะที่พระเอกกำลังถูกสั่งขังเดี่ยวอยู่นะครับก็ได้มีพัสดีคนใหม่มาเยี่ยมพระเอกและพัสดีคนนั้นก็คือคุณลุงที่ได้คุยกับพระเอกนั่นเองครับลุงได้โชว์รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กันให้พระเอกดูครับและเขาก็ได้บอกกับพระเอกไปเพียงแค่ว่าอย่าริอาจแหกคุกอีกล่ะซึ่งความจริงแล้วพัสดีเขาก็แค่มาทักทายพระเอกเล่นๆในฐานะพัสดีคนใหม่เท่านั้นแหละครับส่วนทางด้านของอาหลงตอนนี้เขาก็ได้กลับมามอบตัวและก็เคลียร์ลูกน้องของเขาว่าอย่ากระทืบพระเอกเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับพระเอกครับและในตอนสุดท้ายนะครับในตอนที่พระเอกเข้าแถวไอ้หัวหน้าผู้คุมในภาคที่1ที่โดนพระเอกกัดหูไปมันก็หายแล้วก็กลับมายืนตรงหน้าของพระเอกแล้วหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้ไปเลยครับเจลเบ็ดผู้หญิงขังโหดครับเป็นเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนนึงครับที่เธอนั้นต้องทุกทนทรมานกับสิ่งที่เลวร้ายตั้งแต่เด็กๆครับเธอพยายามหลีกหนีจากสิ่งเหล่านั้นแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นอะไรที่ยากมากๆเมื่อเธอถูกส่งไปยังเรือนจำหญิงสิ่งเหล่านั้นมันก็ยังคงตามหลอกหลอนเธออยู่เหมือนเดิมมาที่ฉากต้นเรื่องกันเลยครับเรื่องราวของเจลเบ็ด
ผู้หญิงขังโหดเริ่มต้นขึ้นในบ้านหลังหนึ่งครับเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเล่นเชลโลอยู่เธอคนนี้มีชื่อว่าแอนนานิกส์นะครับซึ่งแอนนาเนี่ยก็คือนางเอกนั่นเองแล้วก็ได้มีพ่อเลี้ยงของเธอเดินเข้ามาทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นพ่อเลี้ยงเนี่ยมันก็พยายามที่จะข่มขืนเธอครับซึ่งถ้าดูจากสภาพของเธอในตอนนี้นี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่พ่อเลี้ยงเนี่ยมันทำแบบนี้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าในครั้งนี้นางเอกเธอสู้ครับและเธอก็ถีบพ่อเลี้ยงออกไปจนคอของมันไปกระแทกกับแจกันแตกครับและเศษแจกันเนี่ยก็บาดคอและเลือดก็ไหลไม่หยุดและพ่อเลี้ยงก็ตายไปในที่สุดครับหลังจากนั้นแอนนาเธอก็ได้ถูกศาลไต่สวนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่ามันมีความเป็นมายังไงโดยมีแม่ของเธอเนี่ยแหละครับที่เป็นคนให้การแต่แทนที่แม่ของเธอนะครับจะให้การเข้าข้างลูกตัวเองแม่ของเธอกลับให้การเข้าข้างผัวใหม่ที่มันตายไปแล้วครับว่าสามีของฉันเนี่ยเป็นคนดีและเขาก็ไม่เคยทำแบบนั้นแน่นอนทั้งที่ลูกสาวของตัวเองเนี่ยพยายามที่จะอธิบายว่านี่มันคืออุบัติเหตุเขาพยายามที่จะมาข่มขืนฉันก่อนแต่พอมันไม่มีหลักฐานครับศาลก็เลยจำเป็นต้องตัดสินให้เธอนั้นติดคุก4ปี9เดือนหลังจากที่เธอถูกส่งตัวไปยังเรือนจำหญิงนะครับพัสดีที่เป็นผู้ชายก็ได้มายืนพูดคุยแล้วก็บอกกฎของจินนี่ครับพอเข้าไปในห้องขังครับนางเอกก็ได้อยู่ห้องเดียวกับจินนี่ครับเธอคนนี้เป็นทอมบอยนะครับแต่ว่านิสัยเนี่ยค่อนข้างเงียบขรึมพอเช้าวันต่อมาในลานเดินเล่นครับก็ได้มีนักโทษหญิงคนนึงที่เป็นเหมือนมาเฟียของจินนี่นะครับได้มาคุยกับนางเอกว่าเธอเนี่ยต้องมีพวกนะซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าโพดี้นะครับด้วยความที่นางเอกเป็นคนสวยครับโพดี้เธอก็เลยต้องการที่จะได้นางเอกแต่ว่าในตอนนี้นางเอกเขายังปรับตัวไม่ได้ครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับใครทั้งนั้นเขาก็เลยไม่สนใจโพดี้และโพดี้ก็ได้ขู่ไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่มีพวกไม่มีรอยสักก็ให้ระวังตัวเอาไว้ให้ดีๆไม่อย่างนั้นอาจจะเจ็บตัวเปล่าๆพอในตอนกินข้าวในโรงอาหารครับโพดี้เนี่ยก็ได้มาหานางเอกอีกครั้งและก็บอกให้นางเอกเนี่ยมาเข้ากลุ่มเดียวกันครับเพราะว่ามันมีอีกพวกนึงที่เป็นกลุ่มผิวสีครับจ้องจะเล่นงานนางเอกอยู่ในฐานะที่นางเอกเนี่ยเป็นคนใหม่แล้วก็เหมือนเดิมนะครับด้วยความที่นางเอกเขายังปรับตัวไม่ได้แล้วก็อยากอยู่คนเดียวครับไม่อยากอยู่แก๊งกับใครทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่อยากมีเรื่องกับใครเขาก็ปฏิเสธโพดี้จนโพดี้เนี่ยหมั่นไส้แล้วก็ผลักจนข้าวเนี่ยหกหมดเลยครับหลังจากนั้นนะครับพวกของโพดี้เนี่ยก็ได้จับเธอมากระทืบในห้องแล้วครับและเธอก็ต้องไปหาหมอในห้องพยาบาลเองส่วนพยาบาลที่กำลังดูแลนางเอกอยู่นี้เธอมีชื่อว่าเจนนะครับเจนเป็นพยาบาลของที่นี่ครับเขาอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วครับและพยาบาลนี่แหละครับที่คอยรับฟังปัญหาแล้วก็คอยให้คำปรึกษาแก่นางเอกครับหลังจากนั้นนางเอกเขาก็ได้ไปขอพบกับพัสดีครับแล้วก็บอกกับพัสดีไปตรงๆเลยว่าเธอเนี่ยอยากอยู่คนเดียวไม่อยากจะยุ่งกับใครครับพัสดีเนี่ยก็เลยทำท่าเป็นอ่านประวัติของเธอดูนะครับด้วยความที่นางเอกเป็นคนสวยครับพัสดีมันก็ยื่นข้อเสนอให้กับนางเอกไปว่าจริงๆแล้วฉันสามารถช่วยเธอได้นะฉันคุ้มครองเธอได้ฉันทำให้เธออยู่แบบสบายๆแต่เธอต้องคอยปรนนิบัติฉันแต่ว่านางเอกเธอก็ไม่ยอมครับและพัสดีเนี่ยมันก็ไล่ให้นางเอกออกไปจากห้องเลยพอกลับมาที่ห้องขังครับนางเอกเธอก็เสียใจแล้วก็ร้องไห้ครับที่ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนจ้องที่จะหวังได้ในตัวเธอแล้วก็ได้จีนี่นี่แหละครับที่อยู่ในห้องขังเดียวกันมาปลอบใจต่อมาในลานเดินเล่นนะครับชีน่าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มผิวสีเนี่ยแหละครับก็ได้มาหาเรื่องนางเอกนางเอกเธอไม่อยากยุ่งกับใครครับพยายามที่จะเดินหนีแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็ปาลูกบอลใส่แล้วเธอก็ได้เห็นกลุ่มของโพนี่เนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีครับเธอก็เลยเข้าไปเพื่อที่จะขอคุยกับโพนี่แต่ว่าลูกน้องของโพนี่ก็ไม่ยอมครับจนมันทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีเรื่องกันครับและครั้งนี้นางเอกเธอก็สู้ด้วยนะทั้งคู่เนี่ยก็ผลัดกันตบกันครับสลับกันอยู่ข้างบนข้างล่างก่อนที่ผู้คุมนั้นจะมาห้ามแล้วก็แยกตัวเอาไว้ครับหลังจากนั้นนางเอกเธอก็ได้คุยกับโพนี่และเธอก็ขอเข้าแก๊งด้วยครับและโพนี่ก็ได้บอกไปนะครับว่าการที่จะเข้าแก๊งได้น่ะเธอต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนนะซึ่งไอ้การพิสูจน์นั้นก็คือนางเอกจะต้องจัดการกับชีน่าที่มาแกล้งเธอนั่นเองครับพอนางเอกเดินไปหาชีน่าครับเธอก็จัดการเปิดก่อนเลยครับซัดด้วยหมัดขวาไปที่ปลายคางของชีน่าครับหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็นัวกันแล้วครับทั้ง2แก๊งเนี่ยก็ยืนดูยืนเชียร์กันครับจนในที่สุดครับผู้คุมก็มาจับทั้งคู่แยกออกจากกันครับและนางเอกนะครับก็ถูกจับเข้าห้องขังเดี่ยวไปเลยพอขังไปได้2วันครับพัสดีก็เรียกนางเอกให้เข้ามาพบแล้วมันก็ยื่นข้อเสนอให้กับนางเอกอีกรอบนึงครับว่าให้คอยปรนนิบัติมันแถมมันยังขู่ไปด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่านางเอกไม่ยอมทําเนี่ยครั้งนี้มันจะสั่งขังเธอเดือนนึงเลยจนครั้งนี้ครับนางเอกเธอก็เลยต้องยอมครับพอกลับมาที่ห้องขังนะครับพวกโพดี้ก็ได้สั่งให้กับนางเอกที่ไหล่ซ้ายและโพดี้ก็ให้นางเอกเล่นของพอหลายวันต่อมาครับแม่ของนางเอกก็ได้มาเยี่ยมเธอครับแล้วก็พูดคุยกันอยู่สักพักครับนางเอกเนี่ยก็บอกไปว่าแม่คงไม่คิดว่าหนูจะตั้งใจฆ่าเขาใช่ไหมแต่แม่เนี่ยก็พูดเพียงแค่ว่าพ่อเลี้ยงน่ะเป็นคนดีครับเขาเนี่ยให้โอกาสพวกเราแล้วก็คอยเลี้ยงดูพวกเรามาเขายอมทำทุกอย่างกับเพื่อนลูกเขาคอยทำกับข้าวคอยหาอาหารให้นางเอกเธอก็เลยพูดเลยครับบอกว่าหนูอะโดนมาตั้งแต่เด็กนะทำไมแม่ถึงไม่ยอมฟังหนูมัวแต่หลงผู้ชายจนสุดท้ายครับนางเอกเขาทนไม่ไหวแล้วก็บอกว่าแม่ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆและแม่ของเธอก็เลยตบไปที่หน้าครับและนางเอกเธอก็เสียใจมากๆแล้วก็บอกกับแม่ของเธอว่าปล่อยหนูไว้ที่นี่แหละแล้วก็ไม่ต้องมาหาหนูอีกต่อมาในลานเดินเล่นครับชีน่าที่เป็นหัวหน้าแก๊งผิวสีก็ได้ถืออาวุธมาเตรียมที่จะแทงนางเอกครับแต่นางเอกเนี่ยก็รู้ทันและเธอเนี่ยก็เปิดฉากใส่ก่อนเลยครับหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยทั้งสองแก๊งก็นัวกันเลยครับนัวกันอยู่สักพักผู้คุมก็ต้องมาห้ามอีกแล้วครับหลังจากนั้นพัสดีก็ได้เรียกนางเอกเข้าไปพบแล้วเขาก็ยื่นข้อเสนอเหมือนเดิมให้กับนางเอกอีกครั้งหนึ่งเพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกลงโทษและนางเอก
เธอก็ต้องยอมครับหลังจากนั้นนางเอกเธอก็ได้เข้าไปหาโพดี้ในห้องครับเพื่อต้องการจะขอยาเพิ่มครับแต่ว่าในตอนนี้โพดี้เนี่ยให้ยาฟรีกับนางเอกไม่ได้แล้วนางเอกต้องเอาเงินมาแลกแต่ว่าในตอนนี้เธอไม่มีเงินครับโพดี้เธอก็เลยไล่นางเอกให้ไปข้างนอกพอออกมาข้างนอกเธอก็ได้ไปเข้ากับพวกกลุ่มแก๊งเล่นยาและนั่นมันก็ทำให้เธอเริ่มติดมันมากขึ้นครับเธอติดมันถึงขนาดคุมตัวเองไม่อยู่ครับเดินไปหาเรื่องชีน่าเลยครับและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็เปิดศึกกันในเรือนจำอีกรอบขนาดผู้คุมที่เป็นผู้ชายนะครับยังโดนกระทืบเลยเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็รุนแรงมากแล้วครับจนกระทั่งหน่วยพิเศษเนี่ยต้องมาระงับเหตุกันเลยทีเดียวและนางเอกเธอก็ได้ถูกสั่งขังเดี่ยวอีกรอบนึงครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันนานกว่าปกติครับมันจึงทำให้เธอเครียดครับเธอก็เลยปาถาดอาหารซะแตกกระจายเลยครับและเธอก็หยิบเศษถาดอาหารที่เป็นพลาสติกเนี่ยแหละครับพยายามที่จะให้ตายแต่ว่าก็โชคดีครับที่มีผู้คุมเนี่ยมาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ช่วยออกมาเข้าห้องพยาบาลมันจึงทำให้เธอรอดตายในครั้งนี้ครับพอมาที่ห้องพยาบาลครับเธอก็ได้มาคุยกับหมอเจนที่เคยสนิทกับเธอมากๆและเธอก็ได้บอกกับหมอไปว่าเธออยากจะเลิกยาพยาบาลเนี่ยก็เลยถามไปว่าอยากจะพบใครเป็นพิเศษหรือเปล่าและเธอก็ได้ขอพบกับแม่ของเธอครับพอแม่ของนางเอกมานะครับตอนนี้เธอก็ได้สำนึกผิดแล้วนะครับว่าสิ่งที่เธอทำไปเนี่ยมันเป็นความผิดของแม่เองและแม่ของนางเอกนะครับก็ตัดสินใจที่จะบอกความจริงกับทนายว่านางเอกนั้นมีเจตนาเพียงแค่จะป้องกันตัวเท่านั้นครับต่อมานะครับพัสดีก็ได้พานางเอกไปที่ห้องเก็บของครับแล้วก็ให้นางเอกเนี่ยได้เล่นเชลโล่แล้วก็ให้นางเอกนะครับเตรียมฝึกซ้อมตัวเองเพื่อที่จะไปขึ้นโชว์ในงานของเรือนจำครับในขณะที่นางเอกซ้อมเสร็จแล้วก็กำลังจะเดินกลับอยู่นะครับพวกของโพดี้เนี่ยก็ได้มาดักหานางเอกครับแล้วก็พบว่ารอยสักที่พวกเธอสักให้นะครับปรากฏว่านางเอกเนี่ยเอาปากกาเมจิกขีดลบทับไปแล้วมันถือว่าเป็นการหยามเกียรติพวกเธอครับพวกโพดี้เนี่ยก็เลยเอามีดกรีดไปที่หน้าของนางเอกพอพัสดีรู้ว่านางเอกถูกกรีดหน้าครับเขาก็เลยต้องการที่จะช่วยนางเอกแต่มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับนางเอกเธอก็เลยไม่อยากทนที่จะอยู่ในสภาพแบบนี้อีกต่อไปแล้วเธอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพยาบาลเจนครับเจนเนี่ยก็เลยตกลงที่จะช่วยนะครับแต่ว่าตอนที่พวกเธอเข้าไปคุยกันนะครับไอ้พัสดีมันดูจากกล้องวงจรปิดครับมันก็เลยสั่งให้นักโทษหญิงนะครับไปจัดการกับพยาบาลเจนเลยจนเธอนั้นเสียชีวิตคาตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยครับหลังจากนั้นวันเวลามันก็ผ่านไปครับพอในงานการแสดงของเรือนจำมาถึงนะครับนางเอกเธอก็ได้ขึ้นไปโชว์เชลโล่ของเธอที่เธอฝึกซ้อมมาและเธอก็ทำได้ดีด้วยนะครับพอเธอโชว์เสร็จนะครับแน่นอนว่าไอ้พัสดีเนี่ยมันก็พอใจมากๆแล้วมันก็ได้มาหานางเอกที่หลังเวทีแล้วมันก็จัดการปาร์ติ้งแกลสนางเอกตรงนั้นเลยครับแล้วมันก็มีอยู่คืนนึงครับที่นางเอกเนี่ยได้รับจดหมายจากทางการว่าเธอนั้นได้รับจดหมายนัดพิจารณาทัณฑ์บนให้ออกไปอยู่ข้างนอกเรือนจำนะครับนางเอกเธอก็เลยไปหาโพดี้แล้วก็ขอร้องให้โพดี้เนี่ยช่วยอะไรเธอสักอย่างนึงซึ่งสิ่งที่เธอขอนะครับนั่นก็คือมือถือหรือว่ากล้องบันทึกวิดีโอที่เธอจะเอาไปแอบถ่ายไอ้พัสดีครับและพอพัสดีเรียกนางเอกไปพบเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะพิจารณาทัณฑ์บนนะครับพัสดีมันก็สั่งให้นางเอกทำเหมือนที่เธอเคยทำนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เธอแอบถ่ายเอาไปด้วยพอคณะกรรมการพิจารณามาถึงนะครับเขาก็ได้สอบถามประวัติของนางเอกไปแล้วก็พฤติกรรมของนางเอกในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำแห่งนี้ครับคือในตอนแรกนะครับพัสดีเนี่ยมันบอกกับนางเอกไปว่ามันจะพูดบอกว่านางเอกนั้นมีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็สมควรได้รับอภัยโทษนะครับแต่พอมาถึงหน้างานจริงๆเนี่ยมันกลับบอกว่านางเอกเนี่ยไม่สมควรที่จะออกไปเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นอันตรายชอบก่อเรื่องก่อเหตุทะเลาะวิวาทนางเอกเธอก็เลยใช้ไม้ตายสุดท้ายครับหยิบกล้องวิดีโอที่เธอบันทึกส่งให้กับคณะกรรมการพิจารณาได้ดูพอเห็นแบบนั้นนะครับกรรมการเนี่ยก็เลยสั่งให้ล็อกพัสดีแล้วก็เอาไปขังเลยครับและสุดท้ายนะครับกรรมการทุกคนก็ได้ชื่นชมในความกล้าหาญของนางเอกแล้วก็ได้อนุญาตให้นางเอกนั้นได้รับทัณฑ์บนออกไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเรือนจำและแม่ของเธอก็รออยู่ที่หน้าเรือนจำและสุดท้ายครับเธอก็ได้กลับไปเรียนเชลโล่ตามความฝันของเธออีกครั้งหนึ่งและเรื่องราวของเจลเบตผู้หญิงขังโหดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับ A Death Warrant หมายจับสั่งตายปี1990นะครับหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจะต้องถูกส่งตัวให้เข้าไปอยู่ในเรือนจำเอาชีวิตรอดในคุกนะครับเพื่อตามสืบอะไรบางอย่างมาดูฉากต้นเรื่องเลยครับพระเอกเนี่ยเขาเป็นตำรวจสายสืบราชการลับนะครับวันนี้เขามีหน้าที่ภารกิจมาจับตัวบุคคลอันตรายพระเอกเป็นคนที่บ้าดีเดือดบู๊บ้าระห่ำนะครับทางการสั่งให้ทำอะไรก็ไม่ค่อยจะทำตามครับทางการสั่งให้ถอยแกก็ไม่ค่อยถอยเหตุการณ์วันนี้ก็เช่นกันพระเอกเนี่ยก็บุกลุยเดี่ยวไปจับบุคคลอันตรายครับซึ่งไอคนนี้เนี่ยมันสังหารเพื่อนของพระเอกไปทำให้พระเอกเนี่ยมีความแค้นส่วนตัวด้วยพระเอกบุกเข้าไปในตึกร้างครับไอฆาตกรคนนี้มันชื่อว่าแซนแมนกำลังจะเอามีดมาจ้วงพระเอกพระเอกยิงไป 3-4 นัดแต่มันก็ไม่ล้มสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ยิงจนหมดแม็กแล้วครับสุดท้ายก็เอาแซนแมนลงจนได้และพระเอกก็ล้างแค้นให้กับเพื่อนได้สำเร็จ16เดือนต่อมาพระเอกก็กลับไปที่ทางการครับพระเอกมีชื่อว่าลูอิสเบิร์กนะครับเขาถูกทางการเรียกตัวมา
เพื่อที่จะมอบหมายภารกิจให้อีกอย่างนึงโดยภารกิจนี้เนี่ยพวกเขาจะให้พระเอกปลอมตัวไปเป็นนักโทษเพื่อไปตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ช่วยพัสดีแล้วก็มีนักโทษคนอื่นเนี่ยที่เสียชีวิตไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ9ศพซึ่งงานนี้มันเสี่ยงแล้วก็อันตรายมากๆโดยพวกเขาจะให้อแมนดาครับที่เป็นนางเอกปลอมตัวเป็นภรรยาของพระเอกซึ่งอแมนดาเนี่ยคือคนที่จะมาร่วมภารกิจนี้ด้วยเหมือนกันนางเอกเนี่ยเธอก็มากับลุงของเธอครับที่เป็นเพื่อนพ่อเธอพวกเขาก็มาขอร้องให้พระเอกนี่แหละช่วยทำภารกิจนี้พระเอกเนี่ยก็คิดลังเลอยู่สักพักแล้วครับงานนี้มันเสี่ยงมากๆเขาจะรับดีหรือไม่รับแต่สุดท้ายพอพระเอกได้คุยกับอแมนดาส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาก็ตัดสินใจได้เพราะว่าอแมนดาเนี่ยเธอมีความเข้มแข็งสูงมากครับเธอไม่สนใจว่าพระเอกจะชอบเธอหรือไม่ถึงแม้ว่างานนี้จะเสี่ยงแต่เธอเนี่ยก็พร้อมที่จะลุยทำให้พระเอกเนี่ยตัดสินใจรับงานนี้จากนั้นพระเอกเนี่ยก็ต้องใส่ชุดนักโทษแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำพระเอกถูกจับในคดีข้อหาค้าอาวุธเพราะพวกเขาบอกว่าคนในเรือนจำเนี่ยจะเชิดชูบูชาพวกพ่อค้าค้าอาวุธพวกใช้ความรุนแรงอะไรพวกนี้มากนะครับพอส่งตัวไปเนี่ยพระเอกไม่รู้จักใครเลยเขาก็คือนักโทษใหม่คนนึงนี่แหละผู้คุมเนี่ยก็เดินมาคุยกับพวกนักโทษใหม่ครับต้องทำตัวให้เงียบๆที่นี่ฉันใหญ่สุดฉันจะเป็นคนกำหนดเวลากินเวลานอนเวลาฉี่เวลาเยี่ยมของพวกแกเองพวกนักโทษใหม่เนี่ยต้องระวังตัวให้ดีเพราะว่าที่นี่เนี่ยแกอาจจะโดนข่มขืนจากนักโทษเดียวกันได้ระหว่างที่พูดไปหัวหน้าผู้คุมเนี่ยแกก็กินถั่วไปด้วยครับถั่วเนี่ยก็หล่นครับมีนักโทษคนนึงพยายามจะก้มเก็บเปลือกถั่วแกก็ทุบเลยปากโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วบอกนักโทษไปว่าฉันบอกแล้วไงว่าทุกอย่างมันคือคำสั่งของฉันถ้าฉันไม่ได้สั่งให้แกขยับแกก็ห้ามขยับนี่เรือนจำที่นี่มันโหดมากนะจากนั้นพระเอกแล้วก็นักโทษใหม่ทุกคนก็ถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายซึ่งพระเอกเนี่ยก็ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีจากนั้นพระเอกก็ต้องไปต่อคิวรับเสื้อแล้วก็แจ้งหมายเลขตัวเองพระเอกได้หมายเลข72689พระเอกสังเกตเห็นคนแจกเสื้อครับตาเขาเนี่ยแปลกๆเขามีชื่อว่าฮอกนะครับฮอกเนี่ยก็บอกว่าตาฉันมันตายแล้วตาฉันมันบอดอะตานี้บอดตาหน้าเอาใหม่ซึ่งสาเหตุที่ตาเขาบอดเนี่ยเป็นเพราะว่ามีเรื่องแล้วก็โดนแทงที่ตาบอดไปข้างหนึ่งพระเอกได้รับอุปกรณ์และต้องขึ้นไปที่คุกห้องนอนของตัวเองพอพระเอกไปถึงเนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับชายคนหนึ่งท่าทางกวนโอ้ยสุดๆรูมเมทของพระเอกเนี่ยมีชื่อว่าคอนเนกี้นะครับคอนเนกี้มาถึงก็ถ่ายตังพระเอกเลยครับเอามาซิเด็กใหม่หน้าอ่อนเอามา500คอนเนกี้เห็นพระเอกเนี่ยสายตาล็อกแรกครับมองไปทั่วสารทิศทั่วแดนก็เลยถามแกกำลังมองหาใครอยู่ฮะแกรู้จักฉันไหมเนี่ยไหนแกเอาเงินมาสิไอเด็กใหม่พอพระเอกบอกไม่มีเงินเนี่ยคอนเนกี้ก็บอกให้พระเอกนั้นคุกเข่าลงแน่นอนว่าพระเอกก็ไม่ยอมครับคอนเนกี้เนี่ยก็พยายามจะจี้คอพระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็จับแขนคอนเนกี้บิดล็อกจนมันเนี่ยต้องยอมพระเอกครับแล้วบอกว่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นฉันแค่ล้อเล่นนะสุดท้ายแล้วคอนเนกี้เนี่ยก็ต้องมาเป็นเพื่อนกับพระเอกและคอยให้ข้อมูลจากนั้นพระเอกก็ต้องไปกินข้าวในช่วงกลางวันระหว่างนั้นก็ได้มีนักโทษคนนึงที่ใส่ผ้าพกหัวมาจี้ใส่ฮอคครับเพราะพวกมันเข้าใจว่าฮอคเนี่ยไปปากพร่อยเอาเรื่องของพวกมันเนี่ยไปพูดไปทั่วซึ่งคนขาวกับคนดำในตอนนั้นก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วพระเอกเป็นคนขาวครับแต่เขาก็พยายามไปช่วยจนทำให้ผ้าพวกหัวเนี่ยซัดหน้าพระเอกหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันจนพวกนักโทษแล้วก็ผู้คุมเนี่ยต้องเข้ามาห้ามกันหัวหน้าผู้คุมเนี่ยก็เดินเข้ามาด่าเรียงตัวเลยครับแต่คนที่โดนมากที่สุดก็เป็นพระเอกครับหลังจากนี้เขาก็จะโดนหัวหน้าผู้คุมเนี่ยจ้องเล็งเป้าไว้แล้วว่าพระเอกจะไม่ได้อยู่สุขแน่นอนเป็นเด็กใหม่แต่กลับมาก่อเรื่องแบบนี้จากนั้นพระเอกก็พยายามเข้าไปตีสนิทกับลุงฮอคครับเพราะคิดว่าลุงฮอคเนี่ยน่าจะมีข้อมูลเยอะแต่ลุงฮอคเนี่ยก็ไม่ไว้ใจใครง่ายๆไม่ให้พระเอกมาอยู่ด้วยพระเอกเลยก็ต้องหันไปนั่งกับคนขาวนะครับซึ่งคนขาวก็ชวนพระเอกให้มานั่งด้วยจากนั้นพระเอกก็ขึ้นมาที่ห้องขังตัวเองซึ่งคานากิเนี่ยก็เอาไวน์ที่เขาทำเองบ่มเองหมักเองเนี่ยเอามาให้พระเอกได้ชิมดูซึ่งมันก็ไม่อร่อยเลยแต่สำหรับนักโทษอย่างเขาที่ติดคุกมา9ปีเนี่ยการได้กินอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็อร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆพระเอกเนี่ยก็ชวนคุยครับเขาพยายามจะถามข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตในห้องขังได้ข่าวว่าที่นี่น่ะมีคนตายเยอะเลยแต่คอนเนกี้เนี่ยก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยการรู้น้อยที่สุดมันดีที่สุดกับชีวิตซึ่งคานากี้เนี่ยก็ไม่ยอมบอกอะไรกับพระเอกเพิ่มเติมทำให้พระเอกก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรวันต่อมาอแมนดาเนี่ยเธอก็มาหาพระเอกครับซึ่งเธอเนี่ยก็ปลอมเป็นเมียตามที่ทางการได้วางตำแหน่งไว้ให้แต่เธอก็เล่นไม่ค่อยสมบทบาทเท่าไหร่ครับจนเกือบจะถูกจับได้นางเอกหาข้อมูลจากฆาตกรต่อเนื่องมาให้พระเอกครับที่อยู่ข้างในนี้แต่ก็ไม่มีใครที่เป็นที่น่าสงสัยเลยสักคนเหยื่อทุกคนที่เสียชีวิตจากที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะถูกแทงจากข้างหลังกะโหลกนางเอกเนี่ยก็บอกว่าคนสุดท้ายที่เสียชีวิตเนี่ยคือเออร์วินพระเอกก็เลยได้ข้อมูลมาแล้วก็จะไปคุยกับเพื่อนร่วมห้องของเออร์วินนะครับในตอนที่พระเอกกำลังถูพื้นอยู่นั้นไอ้ผ้าพวกหัวเนี่ยก็พาพวกอีกคนนึงมาจัดการพระเอกครับเพราะมันนั้นแค้นซึ่งลุงแกเนี่ยก็เป็นจอมยุทธนะครับแต่ฝีมือก็กระจอกครับสู้พระเอกไม่ได้โดนพระเอกนั้นจับกดเครื่องซักผ้าปั่นหัวหมุนติ้วติ้วติ้วอย่างกับลูนิมิต
จากนั้นคอนิกกี้เนี่ยก็พาพระเอกไปหาผู้ชายคนนึงครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีข้อมูลอยู่เยอะเต็มไปหมดพวกนักโทษเนี่ยเรียกเขาว่าหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเนี่ยก็มีสาวๆอยู่รายล้อมพระเอกเอาเงินมาให้ครับเพราะเขาต้องการที่จะได้ข้อมูลหลวงพ่อพอเห็นเงินแบบนั้นเนี่ยก็ยินดีต้อนรับเสมอพระเอกถามเรื่องคนเสียชีวิตในคุกนะครับหลวงพ่อเนี่ยก็ให้ข้อมูลไปแค่นิดเดียวครับว่าโดนเจาะที่กะโหลกหลังส่วนใครเป็นคนทำเนี่ยบอกไม่ได้หลวงพ่อก็ให้พระเอกนั้นไปคุยกับผู้ชายอีกคนนึงชื่อว่าเมสันจากนั้นพระเอกก็ไปคุยกับเมสันครับซึ่งเมสันเนี่ยก็เป็นนักโทษที่ทำงานอยู่แผนกจ่ายยาแต่เมสันก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรครับเพราะเขาเองก็กลัวว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลกับพระเอกไปชีวิตเขาก็จะเป็นอันตรายสุดท้ายแล้วพระเอกก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไม่นานนักฮอกที่ตาบอดข้างนึงเนี่ยก็เข็นรถเข็นออกมาครับเตรียมตัวจะเอาผ้าเนี่ยไปทำความสะอาดผู้คุมก็เข้ามาตรวจครับแล้วเขาก็เจอถังใส่ไวน์อันนึงที่ผู้นักโทษใช้กินกันฮอกเนี่ยก็ชวนผู้คุมคุยครับตีสนิทเพื่อถ่วงเวลาให้พระเอกนั้นโผล่ออกมาจากรถแล้วก็เข้าไปห้องบันทึกเพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับอะไรบางอย่างจนสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ได้ข้อมูลนะครับคนเสียชีวิตก็คือบาเรตแล้วก็มีโค้ด SLเป็นโค้ดลับอยู่พระเอกปิดประตูล็อกเกอร์แต่ไม่ทันระวังจนทำให้แขนของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเป็นแผลและมีเลือดออกผู้คุมเนี่ยก็ได้ยินเสียงครับทำให้เขารีบเข้ามาค้นห้องแต่พอมาค้นเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่เจอใครอยู่ในห้องซึ่งพระเอกก็ขึ้นไปหลบอยู่บนช่องแอร์เลือดของเขาก็หยดมาที่โต๊ะครับฮอกแต่สังเกตเห็นก็เลยหยิบถ้วยกาแฟเนี่ยมาช่วยปิดบังให้จากนั้นผู้คุมก็เดินออกไปเพราะไม่มีอะไรจากนั้นพระเอกก็เอารหัสนี้ไปให้นางเอกดูครับซึ่งนางเอกเธอก็หาข้อมูลเพิ่มเติมว่า ISL เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนางเอกก็ให้หนุ่ม IT แถวบ้านเนี่ยลองค้นหาข้อมูลดูค้นไปค้นมาจนสุดท้ายก็ได้พบว่า SL เนี่ยก็คือรหัสการเข้าระบบนะครับจนกระทั่งพวกเขาได้พบว่านักโทษแต่ละคนที่เสียชีวิตก็มักจะถูกส่งเข้าเรือนจำเหมือนกับพระเอกเลยมีคนที่อยู่เบื้องหลังคอยจัดการให้นักโทษพวกนั้นเนี่ยเสียชีวิตอย่างปริศนาและรายชื่อต่อไปเนี่ยก็คือพระเอกแล้วนะครับในคืนนั้นเองก็มีนักโทษกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาที่ห้องขังของพระเอกกำลังจัดการพระเอกแต่คอนเนกกี้เนี่ยก็ดันซวยโดนจัดการจนเสียชีวิตพวกมันเนี่ยหนีไปได้ครับพระเอกหลบอยู่ใต้เตียงและกลายเป็นว่าพระเอกเนี่ยก็ต้องถูกใส่ร้ายคิดว่าเป็นคนสังหารคอนเนกกี้ที่อยู่ห้องขังเดียวกันพระเอกโดนจับมาขังเดี่ยวหัวหน้าผู้คุมเนี่ยก็ได้โอกาสเลยครับจัดการกระทืบพระเอกซ้อมพระเอกเขาถูกขังอยู่ที่นั่นเป็นเดือนจนสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวออกมาไม่นานนักนางเอกเจอเกิลมาเยี่ยมพระเอกครับต่างคนเนี่ยก็ต่างเหนื่อยที่ต้องทำภารกิจนี้ทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันต่างเห็นอกเห็นใจกันครับสุดท้ายแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะปาร์ตี้แกลสกันเนื่องจากนี่คือการเยี่ยมพิเศษนะครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็แอบไปที่ห้องพยาบาลกับฮอกซึ่งเขาก็แอบเปิดตู้แช่แข็งอันนึงจนกระทั่งพระเอกได้พบความจริงว่าที่นี่มันซ่อนหัวใจมนุษย์เอาไว้แล้วก็จะมีพวกอวัยวะอื่นๆด้วยจนพระเอกเนี่ยได้รู้ความจริงว่าพวกคนร้ายเนี่ยแอบสังหารพวกนักโทษแล้วก็เอาอวัยวะเนี่ยไปส่งขายจากนั้นพระเอกก็กลับไปที่ห้องขังแล้ววันนี้มันก็มีนักโทษหน้าใหม่เข้ามาแต่นักโทษคนนี้เนี่ยเป็นนักโทษหน้าใหม่ที่คุ้นเคยหน้าพระเอกมากเป็นนักโทษคนดังครับและคนคนนั้นเนี่ยก็คือแซนแมนนั่นเองคู่ปรับของพระเอกปรากฏว่าแซนแมนยังไม่ตายแถมมันถูกส่งมาที่นี่เพื่อจัดการพระเอกด้วยซ้ำพระเอกโดนแซนแมนจับขึงแล้วก็ชกหน้าเขาไปยังสะใจพระเอกโดนแซนแมนกระทืบหลายต่อหลายครั้งทุกครั้งที่เจอหน้าแต่เขาก็ยังทนอยู่ได้แถมพวกนักโทษทุกคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ไม่ชอบพระเอกด้วยพอแซนแมนเข้ามาทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปพระเอกกลายเป็นคนที่ไม่มีใครกลัวอีกแล้วเพราะทุกคนต่างไปยกย่องแซนแมนกันหมดทางด้านนางเอกตอนนี้เธอก็รู้ข่าวจากพระเอกแล้วว่าตอนนี้กลุ่มทางการเนี่ยเป็นพวกค้าอวัยวะมนุษย์นางเอกก็มาปรึกษาลุงทอมครับที่เป็นเพื่อนสนิทของพ่อเธอแต่ปรากฏว่าลุงทอมเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกับพวกทางการนั่นซึ่งลุงทอมเนี่ยต้องการอวัยวะนะครับต้องการหัวใจเอามาเปลี่ยนให้กับเมียของเขาเราจึงยอมร่วมมือกับพวกทางการนั่นโดยที่นางเอกไม่รู้มาก่อนเลยระหว่างนั้นเมียของลุงทอมเนี่ยก็เข้ามาพอดีครับทำให้นางเอกบอกความจริงไปว่าสามีของคุณเนี่ยขโมยอวัยวะคนอื่นเพื่อเตรียมมาเปลี่ยนให้คุณนางเอกก็ฉวยโอกาสนี้เนี่ยวิ่งหนีออกไปส่วนข้างในเรือนจำตอนนี้มันก็ได้เกิดการก่อจลาจลกันเกิดขึ้นแซนแมนต้องการที่จะเก็บพระเอกในคืนนี้พระเอกเนี่ยก็โดนพวกหัวหน้าผู้คุมลากมาตบครับระหว่างที่พระเอกกำลังจะโดนเก็บอยู่นั้นฮอกเนี่ยก็ตามเข้ามาช่วยทำให้พระเอกใช้โอกาสจังหวะนี้เนี่ยจัดการเตะแล้วก็กระทืบไอ้พวกผู้คุมแล้วก็พวกนักโทษที่ตามรังแกเขามาตลอดระหว่างที่พระเอกกำลังหนีอยู่นั้นฮอกเนี่ยก็โดนยิงไปที่ไหล่ซ้ายได้รับบาดเจ็บหนักและฮอกเนี่ยก็ไม่ยอมหนีไปกับพระเอกหัวหน้าผู้คุมเนี่ยก็ตามมาครับเตรียมตัวจะเก็บฮอกแต่ก็ได้หลวงพ่อเนี่ยโผล่มาจากด้านหลังแล้วก็เก็บหัวหน้าผู้คุมไปหลวงพ่อกำลังจะพาพระเอกหนีครับแต่แซนแมนเนี่ยก็โผล่มาแล้วก็ใช้ขวานเนี่ยจามใส่หลวงพ่อจนหลวงพ่อนั้นบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตคาที่ถึงเวลาที่พระเอกจะต้องมาสู้กับแซนแมนแบบตัวต่อตัวพระเอกเสียเปรียบครับเกือบโดนแซนแมนเนี่ยจับกดต่างคนต่างวัดพละกำลังกันครับแต่สุดท้ายพระเอกก็เอาตัวรอดออกมาได้แซนแมนได้เปรียบมีตัวที่ใหญ่กว่าพละกำลังเหนือกว่าความบ้าความโหดความเหี้ยมของมันเนี่ย
จัดการพระเอกไปหลายแผลมากๆพระเอกบอบช้ำทั่วร่างกายแถมพวกนักโทษก็มาเชียร์แซนแมนกันเต็มเลยพระเอกไม่มีคนเชียร์เลยครับแต่เขาเองก็ไม่ยอมแพ้เพราะถ้าเกิดยอมแพ้นั่นหมายถึงชีวิตพระเอกตัดสินใจรวบรวมความแข็งแกร่งของตัวเองฟื้นลุกขึ้นยืนให้ได้เขาตัดสินใจกระโดดถีบใส่แซนแมนจนแซนแมนนั้นตกลงไปในกองเพลิงแต่แซนแมนก็ไม่ตายง่ายๆครับมันกระโดดพุ่งออกมาจากกองเพลิงแล้วก็มาหัวเราะใส่พระเอกและพระเอกเนี่ยก็ถีบแซนแมนจนหลังนั้นไปเสียบทะลุกับเหล็กและสุดท้ายแซนแมนเนี่ยก็ไปคุยกับรากมะม่วงนะครับจากนั้นพระเอกก็เดินขึ้นไปจากเรือนจำพวกนักโทษที่เคยเชียร์แซนแมนเนี่ยก็เงียบปากกันหมดและนางเอกเนี่ยก็แจ้งเรื่องกับทางการว่าพระเอกนั้นไม่ใช่คนร้ายและสุดท้ายเธอก็ช่วยพระเอกออกมาจนได้นะครับและเรื่องราวของ Dead Warrant หมายสั่งจับตายปี1990ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ